ับข้าวได้แล้วครับถ้าต้องการอะไรเพิ่มเรียกได้เลยนะครับเป็นไงบ้างแกก็อร่อยดีนะเห็นไหมบอกแล้วว่าร้านนี้อร่อยแกก็เถียงฉันอยู่นั่นแหละว่าเหมือนกันทุกร้านฉันก็นึกว่ามันเป็นข้าวต้มกล้วยธรรมดาธรรมดานี่หว่าแต่ที่ไหนได้ข้าวก็หอมรสชาติก็ดีนะพ่อค่ะก็นิสัยดีด้วยนะฉันน่ะมากินต้องหลายรอบแล้วรับอะไรดีครับอ้าวไอ้กิจไงเดี๋ยวนี้มาเปิดร้านข้าวต้มขายเหรอวะทำมาหากินเป็นกับเขาด้วยตกเย็นจะไปวิ่งยาปะเนี่ยเอ๊ะหรือว่าที่มาเปิดร้านอ่ะเพื่อจะมาฟอกเงินเฮ้ยแอมทำอะไรอยู่วะเฮ้ยไอ้กิจทำอะไรวะงานฉันเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยโทษทีว่าเพื่อนฉันสะดุดอ่ะไม่ต้องมาใช้คำว่าเพื่อนกับฉันจงใจแกล้งก็บอกมาเถอะก็ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ได้แกล้งคือมันสะดุดอ่ะอย่าให้ฉันเอาคืนกันบ้างนะก่อนจะเอาคืนอ่ะเอางานไปส่งหัวใจให้ได้ก่อนครับน้องหมวยเดี๋ยวไว้เจอกันนะโอ้โหเว้ยขับรถภาษาเลยวะเปิดเครื่องไม่ติดเลยโทษทีว่ะพอดีมองไม่ค่อยชัดนี่ว่าหมาตัดหน้านี่แกหาว่าฉันเป็นหมาเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี่ยอมรับว่าตัวเองเป็นหมาเลยเหรอวะไอ้อังเข้าคงไปอย่าเผาเสียงดังแถวนี้ฝากไว้ก่อนนะเว้ยขอโทษนะครับตอนนี้ผมทำอาชีพสุจริตเล่ายาไม่ยุ่งผมตั้งใจทำงานจริงๆครับงั้นเอาข้าวต้มกับไข่เจียวแล้วกันเผื่อกินแล้วจะดีไม่รู้ว่าข้าวต้มใส่อะไรเข้าไปบ้างได้สิครับเชิญนั่งรอก่อนได้เลยนะครับได้แล้วครับถ้าต้องการอะไรเพิ่มเรียกผมได้เลยนะครับทำไมเขาทำแบบนั้นน่ะไม่รู้อ่ะคงเป็นเพื่อนพ่อค้ามั้งถึงจะเป็นเพื่อนกันอ่ะก็ไม่ควรล้อเล่นแบบนั้นไหมมันดูไม่ดีเลยเรื่องของเขากินต่อเถอะคุณลูกค้าไว้ใจได้เลยนะครับผมไม่ใส่ของไม่ดีลงไปในข้าวต้มแน่นอนขอบคุณที่มาอุดหนุนนะครับคิดคิดตังค์ด้วย30 บาทครับไม่สนุกเลยอุตส่าห์เจอกันทั้งทีนึกว่าจะได้มีเรื่องสนุกกันสักยกถ้าเมื่อก่อนผมทำอะไรให้ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยนะครับเออช่างมันเถอะเรื่องมันผ่านมานานละแต่แกทำข้าวต้มอร่อยดีนะขอบคุณครับหอยนี่มันพิกิจคองวีนี่เอาหมวยไม่ได้เจอกันนานแล้วนะมาหาเขาต้มกุ้ยหรอขนาดถ่ายข้าวยังตรงกับคาแรคเตอร์ตัวเองเลยยังไงล่ะครับก็เขาต้มกุ้ยไงขายไปก็เสียเวลาพาหนูไปซ้อนมอเตอร์ไซค์รับลมแรงๆหน่อยสิหนูเพิ่งเลิกกับพี่ไอซ์มาไม่ได้สัมผัสลมแรงๆมานานแล้วไม่ได้หรอกครับผมต้องขายของอ่ะโหพี่ลืมมอเตอร์ไซค์ที่เคยขับลืมฉันที่เคยซ้อนลืมกลิ่นพ่อได้ยังไงเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วอะครับแหม
ลืมกำพืชแว่นเก่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวบรรพบุรุษก็มาหักคอหรอกโอ้ยอยู่ขนาดนี้แล้วไม่เล่นด้วยเสียลมหมวยนี่มาทำอะไรที่นี่อ่ะเอาบางนะวันนี้พาเพื่อนมาใหม่อีกแล้วเหรอหนูก็ชวนมาหมดทุกคนนั่นแหละแต่ก็ว่างไม่ตรงกันสักทีก็เลยต้องผัดกันมาอืมผัดที่นั่นได้เลยเดี๋ยวพี่เดินไปรับออเดอร์ป้าแป๊บนี่มันกลิ่นนี่หว่าเฮ้ยไอ้กลิ่นไอฉันเองฉันเกือบจำแกไม่ได้เลยไม่ใช่หน้าตานะแต่เป็นท่าทางติ่มๆเนี่ยฉันเกือบลืมไปเลยว่าแกเคยเป็นกุ้ยมาก่อนนั่นเพื่อนเขาทักกันแบบนั้นเหรอนี่รู้ดิวันก่อนเพื่อนพ่อค้าก็ทักแนวๆนี้แหละสงสัยเมื่อก่อนพ่อค้าจะห้าวอ่ะไอ้กิจเมื่อกี้แกคุยกับใครอ่ะรู้ตัวหรือป่ะรู้ครับเฮ้ยทำเป็นพูดเรียบร้อยนี่แกตั้งใจกวนฉันเหรอไม่ใช่นะครับผมก็พูดแบบนี้อยู่แล้วแกทำแบบเนี้ยฉันยิ่งขึ้นเลยแกคุยกับหมวยทำไมวะก็บังเอิญเจอกันอ่ะหมวยเลยชวนผมคุยครับโกหกแกก็รู้นี่ว่าฉันคบกับหมวยมานานแล้วแต่เมื่อกี้เขาบอกผมว่าโสดและเลิกกับคุณมานานแล้วนะครับนี่แกจงใจกวนฉันเหรอวะไม่รู้ซะแล้วว่าฉันลูกใครทำไมกวนฉันเหรอพี่กิตหนังไม่เห็นสนุกเลยอ่ะใช่แล้วมันจบยังไงก็ไม่รู้แล้วพระเอกมันเป็นใครอ่ะกินเหล้าไปดิก็น่าจะเป็นคนรวยๆนั่นแหละโหแย่แต่คนจนกว่าเขารักนางเอกมากเลยนะรักตาปากอ่ะสิไม่ยอมทำมาหากินเป็นใครก็ต้องรักอีกคนแหละฮ้าวน้องหมวยมาทำอะไรตรงนี้จ๊ะอ๋อหมวยไปดูหนังกับเพื่อนมาค่ะกำลังจะไปหาข้าวกินหมวยทำไมไม่บอกเขาแบบนั้นน่ะเราเป็นแฟนกันนะเอ้าตกลงเป็นอะไรกันแน่หมวยเพื่อนหรือแฟนเพื่อนค่ะพี่ไอ้พอดีเลยพี่นัดกับเพื่อนกินข้าวในเมืองไปกับพี่ไหมพี่ขาดคนซ้อนท้ายพอดีได้ค่ะงั้นไปกันเลยนะหมวยเดี๋ยวก่อนสิหมวยทำไมอ่ะเก็บประกันอยู่เหรอพี่กิตแจ้งตำรวจเลยไหมพี่ใช่ค่ะของในร้านพังหมดแล้วนะคะ เดี๋ยวนี้แกงออกได้ขนาดนี้เลยเหรอวะฝากลูกชายผมด้วยนะครับทั้งเที่ยวกินเหล้าติดยาสารพัดเลยเรื่องแบบนี้ไม่ต้องใช้เวลาหน่อยนะจะอยู่ได้ไม่ได้ก็ขึ้นกับตัวเด็กเองผมคุยกับมันแล้วครับถ้ามันหนีผมจะจับมันส่งตำรวจเองโหพ่อฉันพูดจริงถ้าแกไม่เชื่อก็ลองดูเอาเถอะฝากไว้กับฉันนี่แหละเชื่อกิจใช่ไหมเราอ่ะเออไอ้จิตพูดดีครับชื่อกิจงั้นก็ช่วยป้ากวาดลานวัดไปละกันนะครับถ้างั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับอ่ะนี่จ้ะครับกิจช่วยป้าแจกของสิเฮ้ยขอไปฉันจะเอาข้าวมาชวนทำไมเนี่ยตามคิวดิแล้วจะทำไมวะฉันหิวแล้วอ่ะฉันหิวเหมือนกันเว้ยหลบเลยนะแล้วจะแย่งกันทำไมยังไงก็ได้เหมือนกันนั่นแหละก็ผมมาก่อนอ่ะไอ้นี่มันมาแซงคิวก็มันยักช้าผมจะเอาข้าวให้น้องใจเย็นๆกันก่อนนะรู้ไหมคนที่เขามาบริจาคเขาไม่ต้องการให้คนที่นิสัยไม่ดีหรอกไม่รวย
ไม่มีกินก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไม่ดีหัดมีน้ำใจกันบ้างนะขอโทษครับผมแซงคิวเขาเองฉันขอโทษนะไม่เป็นไรแล้วผมขอโทษป้าด้วยนะครับที่ผมอารมณ์ร้อนข้าวครับคุณจะเอาไปให้น้องด้วยใช่ไหมใช่ครับขอบคุณมากนะครับส่วนนี้ขอบคุณครับป้าใจเย็นจังเลยนะครับถ้าเป็นผมเมื่อก่อนน่ะคงไปร่วมวงกับพวกนั้นแล้วการใช้กำลังมันไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกนะบางครั้งความสงบมันทำให้เราเห็นทางออกผมจะจำคำสอนของป้าไว้นะครับแจกข้าวฟรีนะครับเชิญเข้ามารับกันได้เลย ไม่เป็นไรหรอกปังนาถ้าเขาจะทำก็ปล่อยเขาทำไปเถอะไม่หนุกเลยว่ะเจอกันทั้งทีคิดว่าจะได้วัดกันสักหน่อยหงอแบบเนี้ยกลับบ้านไปกินนมแม่ไปเดี๋ยวเฮ้ยทำไมเริ่มมีน้ำหัวแล้วเหรอขอโทษทีนะครับมาพังร้านของผมแล้วจะกลับไปเฉยๆแบบเนี้ยไม่ได้จริงๆนะครับแล้วแกจอยังไงสักหมัดไหมไม่เอาหรอครับผมจะเอาเงินเฮ้ยอะไรวะสติกลับหรือไงเห็นด้วยไหมครับต้องขอบคุณคุณนายมากเลยนะครับผมเก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้วผมอยากรีโนเวทร้านใหม่พอดีเลยอะไรวะร้านแบบนี้มีกล้องวงจรปิดด้วยหรอบางนาช่วยโทรเรียกตำรวจให้พี่ทีสิได้ค่ะพี่กิตแบบนี้นี่เองแกถือว่าพ่อค้านี่สุดฮัลโหลค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจครับคุณตำรวจพี่ต้องขอโทษบางนากับเพื่อนด้วยนะเวลาของพี่ทำเสร็จเข้ามากินกันใหม่นะไม่เป็นไรเลยค่ะพี่ไปแป้นถึงตอนนั้นผมจะเป็นกุ้ยแต่คนไม่ดีก็กลับตัวกลับใจได้นะครับวันนี้ยังไม่สายพรุ่งนี้ตอนบ่ายๆก็ยังทันไม่ได้เจอป้าแต่ตั้งนานเลยนะครับป้าก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่เดิมนั่นแหละแล้วกลับมาใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างมีแต่เรื่องนะสิวันก่อนร้านยังถูกพังเลยนะครับจริงเหรอทำไมล่ะก็เป็นพวกเพื่อผมในอดีตนะครับพอมาเจอผมเปลี่ยนไปพวกเขาก็ไม่ค่อยพอใจแล้วกิจทำยังไงล่ะตอบโต้เขาไหมผมนึกถึงคำสอนของป้าเสมอครับจนทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีดีแล้วลูกใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นต้องขอบคุณมากนะครับตั้งแต่กิจกลับมามันก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยฉันบอกแล้วมันอยู่ที่ตัวเด็กต่างหากพี่กิตเอาแล้วนะวันนี้มาพร้อมกัน3คนเลยนะว่างพร้อมกันพอดีนะคะอยากกินข้าวต้มกุ้ยอร่อยๆเนี่ยก็ต้องร้านพี่นี่แหละได้สิครับไปนั่งรอก่อนได้เลยนะ